clouds pass, the skies are clear. ต่อไปข้อที่5อย่าลืมนะคะเรื่องที่เรียนไปแล้วโดยเฉพาะบอกแล้วเรื่องอัตราส่วนนะคะสัดส่วนร้อยล้านเนี่ยต้องนำมาใช้ตลอดศิริลักษ์ยกก่อนให้ศิริลักษ์ตอบเอาส่งไมค์ไปเลยรวดเร็วนักเรียนที่ออกกลางคันเพราะเหตุใดที่มีจำนวนเท่ากันก็คือนักเรียนที่ไม่อยากเรียนกับติดยาถ้าไม่คำนวณนี่รู้สึกตอบนะยกมือกันพุบพับเลยนะคะต่อไปข้อที่6บอกนำเสนอข้อมูลสาเหตุที่ออกกลางคันเพราะมีครอบครัวด้วยขนาดของมุมกี่องศานะเราเรียนไปแล้วเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเห็นไหมการหาองศาเราหาอย่างไรบอกว่าการนำเสนอข้อมูลสาเหตุที่ออกกลางคันเพราะมีครอบครัวนะนะคะเขานำเสนอด้วยขนาดของมุมเท่าไหร่สอนไปแล้วไงเรื่องการหาขนาดของมุมอะเท่าไหร่ใครได้ยกมือการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมไงง่ายมากเลยลืมหมดจะหาขนาดของมุมหาไงเท่าไหร่คะใครตอบได้ไม่มีเลยเวลาที่เราจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราต้องไปทำอะไรบ้างทำอะไรอันดับหนึ่งคำนวณหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทราบไหมทราบแล้วเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่10.9พอทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทำเป็นองศาทำได้ไหมได้คำนวณที่สองคือทำเป็นองศาทำไงองศาแค่นั้นเองตอบประมาณ39องศาถูกต้องก็นะคะบอกแล้วว่าเวลาจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยต้องคำนวณเป็นอะไรก่อนเปอร์เซ็นต์และคำนวณเป็นอะไรคะองศาพอเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทำเป็นองศาง่ายนิดเดียวก็คือไปคูณกับ 3.6 เพราะ 1% มันเท่ากับ 3.6 องศาเปอร์เซ็นต์เขาให้มาไหมเนี่ยให้มาแล้วไม่ต้องหาเลยก็คือ 10.9 ใช่ไหมคะเราก็นำ 10.9% เนี่ยไปคูณกับ 3.6 ก็จะได้ค่าขององศาออกมาก็คือประมาณ39องศานะคะขนาดของมุมดูนะคะขนาดของมุมที่ต้องการหาข้อมูลที่เป็นร้อยละคูณด้วย 3.6 นะข้อมูลที่เป็นร้อยละนะคะก็คือ 10.9 คูณกับ 3.6 ก็จะได้ประมาณ39.24เราเวลาเราวัดองศาเนี่ยเราก็คงไม่วัดเป็นทศนิยมเราวัดเป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็ประมาณ39องศาต่อไปข้อที่7นักเรียนออกกลางคันเพราะติดยาเสพติดเป็นอัตราส่วนเท่าไรของนะคะย้ายออกนอกพื้นที่ก็ถามอะไรต่ออะไรเห็นไหมถามอะไรต่ออะไรสอนไปแล้วอะไรต่ออะไรติดยาเสพติดต่อออกนอกพื้นที่เป็นอัตราส่วนเท่าไรยากไหมเนี่ยรู้สึกมันยากไปหมดเลยนะคะนะเรียนแล้วลืมหมดเลยนะคะแค่ให้เขียนอะไรคะอัตราส่วน
ติดยาเสพติดเท่าไหร่ 9.8 ย้ายออกนอกพื้นที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราคำนวณมาแล้วตั้งแต่ข้อที่2เท่าไหร่คะ 45.4 เพราะนั้นก็จะได้อัตราส่วน 9.8 ต่อ 45.4 ไม่ได้ทำอะไรเลยเอามาเขียนเฉยๆแค่นั้นเองนะคะส่วนไอ้ 45.4 เนี่ยได้มาจากข้อ2ติดยาเสพติด 9.8% เห็นไหมแล้วก็ย้ายออกนอกพื้นที่ที่เราคำนวณมาแล้วในข้อที่2 45.4 เพราะนั้นก็นำมาเขียนอัตราส่วนต่อไปข้อที่8อ่ะโยทินเตรียมตอบถ้านักเรียนออกกลางคันเพราะมีครอบครัว12คนนะคะจะมีนักเรียนออกกลางคันทั้งหมดประมาณกี่คนเขาบอกว่าถ้ามีนักเรียนออกกลางคันเพราะมีครอบครัวเนี่ย12คนจะมีนักเรียนที่ออกกลางคันประมาณทั้งหมดกี่คนคือทั้งหมดเนี่ยออกกี่คนให้ดูแผนภูมิต่อดูสิมีครอบครัวเนี่ยเขาให้มากี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะ 10.9% นะหมายความว่าไงถ้าออกกลางคันทั้งหมด100คนออกเพราะมีครอบครัว 10.9 ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าออกเพราะมีครอบครัวกี่คน12คนเพราะนั้นออกกลางคันทั้งหมดกี่คนคล้ายๆกันเมื่อกี้นี่แหละเรียนไปหมดแล้วเดี๋ยวค่ะคำตอบเรียนแล้วนะคะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปแล้วเขียนยังไงกี่คนมีนักเรียนออกเพราะมีครอบครัวเนี่ยเท่าไหร่นะคะ 10.9% ก็คือ 10.9 ต่อ100นะคะอันนี้เขาบอกก็กี่คนล่ะ12ต่อเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ก็ให้เป็นตัวอะไรคะตัวแปรไงบอกแล้วก็12ต่อ A นะคะเรียนไปเรียนมาลืมหมดเลยบอกแล้วต้องนำมาใช้ตลอดเรื่องร้อยละเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะอย่าลืมก็ได้แล้วทั้งหมด110คนไม่มีใครตอบเลยนะคะมีนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมด110คนถ้ามีนักเรียนออกเพราะมีครอบครัว12คนเนี่ยจะมีนักเรียนออกทั้งหมด110คนมาดูวิธีการคิดนักเรียนออกเพราะมีครอบครัวนะคะประมาณตามที่แผนภูมิรูปกลมมัน 10.9 นะคะจากนักเรียนทั้งหมด100เพราะ 10.9% ก็คือต่อ100นะแล้วเขาบอกว่าถ้ามีออกเพราะมีครอบครัวเนี่ย12คนนะออกทั้งหมดเท่าไหร่ก็ให้เป็น A คนบอกแล้วเนี่ยเวลาที่สอบกี่ครั้งเนี่ยก็บอกว่าให้เขียนออกมานะคะถ้านักเรียนเขียนออกมาที่เป็นบรรทัดอย่างเงี้ยนักเรียนจะเข้าใจเลยว่านักเรียนจะต้องเขียนอัตราส่วนอะไรต่ออะไรแล้วมันต้องเป็นลำดับเดียวกันเสร็จแล้วก็เขียนสัดส่วนแล้วก็คูณไขว้แก้สมการนะเห็นไหมคะออกว่ามีครอบครัว 10.9% ก็คือ 10.9 ต่อ100อะไรที่มันอยู่ติดกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ต้องต่อ100นะคะเรียนแล้วไม่ค่อยจะจำเลยนะ12คนต่อทั้งหมดไม่ทราบคือที่จะหาเนี่ยก็ให้เป็นตัวแปรแล้วก็คูณไขว้แก้สมการคูณไขว้ไปแล้วแก้สมการก็จะได้นะคะ 110.09 เราก็ตอบเลยประมาณกี่คนคะ110คน